Hello everyone, I am Teacher สุรานนท์โพลอย but you can call me Teacher ตุ้ยนะคะ today we will learn about นะคะ multiplication นะคะ a two digit number by a one digit number นะคะการคูณจำนวน1กับจำนวนที่มี2หลักนะคะให้นักเรียนมาดู vocab นะคะvocab นะคะ harmony นะคะ HUHOWMANY harmony จำนวนเท่าไหร่นะคะ MULTIPLY นะคะ multiply การคูณ TEMS 10 10นะคะ ALTOGETHER all together นะคะทั้งหมดG R O U P กรุ๊ปกลุ่มนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนมาดูการคูณนะคะการคูณจำนวน1หลักนะคะไม่ว่าจะเป็น10 20 30 to 90นะคะอะไรก็ตามนะคะที่ผลคูณของจำนวนใดก็ตามนะคะ multiplication คูณกับ10 20 30นะคะถึง90จะหาได้จากการนำจำนวน1 2 3นะคะถึง9 to 9นะคะแล้วเติม0 1ตัวต่อท้ายนะคะก็อย่างเช่นนะอย่างเช่นนะคะ1 multiplication 10 equal 10นะคะ2 multiply 10 equal 20นะคะ T multiply 10 equal 30ก็คือให้นักเรียนเติม0ต่อท้ายนะคะนิดนะคะการคูณนะคะการหาผลคูณนะคะการหาผลคูณนักเรียนดูนะคะจะได้รูปอย่างเช่น2 multiplication 3นะคะmultiplication t equal 6นะคะหรือ2นะคะ multiplication 30 equal 60นะคะอย่างเช่น2คูณ3เท่ากับ6หรือ2คูณ30ก็เท่ากับ60ก็คือให้นักเรียนเติม0นะคะเรามาดูการคูณนะคะตามแนวตั้งแบบไม่มีทศนะคะการคูณตามแนวตั้งแบบไม่มีทศก็จะมีวิธีการคิดแบบนี้นะคะอยู่ในหลักหน่วยคือ use นะคะหลักหน่วยนะคะอย่างเช่น14นะคะ14คูณด้วย2นะคะอย่างเช่น14คูณด้วย2นะคะถ้าคูณด้วยกันถ้าคูณกับหน่วย42คูณ4เป็น8นะคะในหลักหน่วยนะคะถ้าไปในหลัก10ก็จะเป็น2คูณ1เท่ากับ2นะคะก็แสดงค่าอย่างเช่นนะคะก็แสดงค่าคือ4คูณ2คูณ4เท่ากับ8 2คูณ1เท่ากับ2คำตอบคือ 20A นะคะ 20A การคูณแนวตั้งแบบไม่มีทศนะคะนักเรียนมาดูเนาะการคูณแนวตั้งแบบไม่มีทศผลคูณนะคะexample ตัวอย่างนะคะเช่น32นะคะ multiply 3นะคะ3คูณ2ได้เท่ากับ6 3คูณ3 equal 9นะคะ3คูณ3 equal 9นะคะคูณในหลักหน่วยก็อย่างเช่น3คูณ2ก็เท่ากับ6นะคะคูณในหลัก10 3คูณ3ก็ equal 9ในหลัก10นะคะคำตอบก็คือ96นะคะถ้านักเรียนจะตรวจคำตอบนะคะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะ32อยู่ในระหว่าง30กับ40ใช่ไหมคะซึ่ง30คูณกับ3นะคะเท่ากับ90แล้ว40คูณกับ3เท่ากับ120นะคะผลคูณของ32คูณ3นะคะควรอยู่ระหว่าง90กับ120ดังนั้น96ก็จึงเป็น96จึงเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลค่ะนิกนะคะต่อไปแนวตั้งแบบมีทศเริ่มมีทศแล้วนะคะการคูณแนวตั้งแบบมีทศที่ multiply
26นะคะคูณในหลักหน่วยนะคะอะคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะ3คูณ6นะคะ3คูณ6 t multiplication 6นะคะเท่ากับ equal เท่ากับ a นะคะถ้าไปในหลัก10นะคะ3คูณ26คูณ3เท่ากับเท่าไหร่6คูณ3เท่ากับ18ใส่8นะคะใส่8แล้วทดด้วย1ใส่8แล้วทดด้วย1นะคะมาในหลัก10 3คูณ2เท่ากับ6 plus อีก1ก็เป็น7นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ3คูณ26นะคะ equal เท่ากับ78ใช่ไหมคะ78คือ78นั่นเองนะคะต่อไปแบบมีทดนะคะอีก example หนึ่งนะคะก็จะเป็นผลคูณเท่ากับ24นะคะ24คูณด้วย6นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะ6คูณ4นักเรียน6คูณ4เท่ากับ24 6คูณ4เท่ากับ24นะคะจะใส่4ทดด้วย2นะคะ6คูณ2 6คูณ2เป็นเท่าไหร่คะเพราะมันเป็นหลัก10ก็เท่ากับ6คูณ20เท่ากับ100 120ใช่ไหมคะ6คูณ2เท่ากับ12บวกอีก2ก็เท่ากับ14นะคะก็เป็น144ค่ะนะคะคูณในหลักหน่วยเดี๋ยวจะรีวิวอีกนะคะคูณในหลักหน่วยก็6คูณ6คูณ4เท่ากับ24ใส่4ในหลักหน่วยทดด้วย2นะคะ6ในหลัก10 6คูณ2เท่ากับ12บวกอีก2ก็เป็น14ใส่4ในหลัก10แล้วเท่าไหร่คะแล้วใส่1ในหลัก100นะคะตรวจสอบความสมเหตุสมผล24อยู่ระหว่าง20กับ30นะคะซึ่ง20คูณ6เท่ากับ120แล้ว30คูณ6เท่ากับ180ผลคูณของ24เท่ากับ6ควรอยู่ระหว่าง120กับ180ดังนั้น144นะคะจึงเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะtoday นะคะที่เชิญก็อยากให้นักเรียนไปรีวิวนะคะดูอีกรอบนึงนะคะให้เข้าใจนะคะแล้วอย่าลืมนะคะทบทวนนะคะแพทชีตเกี่ยวกับการคูณด้วยนะคะ today goodbye ค่ะ